ในเป้าหมายหลักๆของเขาอีกคือเวลากระเจ้าใหญ่มาแล้วนะเขาบ่อยากให้กระเจ้าเป็นภาระของสังคมคนพิการโหนี่กระเจ้าปกติทุกอย่างเพียงแต่ว่ากระเจ้าบ่ได้ยินและสมองของกระเจ้าพัฒนาบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยซื่อถ้ากระเจ้าได้มีการเรียนการศึกษากระเจ้าคือคนปกติเฮาเด็กน้อยมาได้ใส่สมที่แบบว่าอยู่ส่วนหลายเอิ้นว่า 95% แมนมาแต่ตามแขวงมัดโอ้หมายถึงว่ากินมานอนอยู่ฮั่นเลยแม่กินมานอนเอ้ยโซเป็นคนเลี้ยงอยู่ฮั่นถือว่าจังซั่นก็ได้กันหลายคนเลี้ยงน้ํากันแต่ว่าคนที่รับผิดชอบแม่ลักๆนี่แม่นเอ้ยโซเองแล้วเป็นยังไงโซจึงมาเฮ็ดแบบนี้ถามว่าอย่าเครียดแท้ๆบ่ทับอิดเลยเฮากับบ่ได้คาดหวังแบบนี้ดอกแต่แบบว่าทําบินเฮาอ่ะไปเป็นอาสาสมัครกับคนพิการตาเนาะไปสอนห้องเพลงพบกับหมู่ที่เคยคนพิการหูเนาะฮู้จักตอนปี2008เพื่อจะอธิบายให้เราเข้าใจเฮาก็เรียนภาษามือแล้วแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สอนภาษามือเฮาก็สอนว่าอันนี้มันหยังอันนี้มันหยังมันความหมายเป็นหยังคือออกมันเป็นแบบนี้อย่างเฮาคือต้องเฮ็ดแบบนี้ประมาณนี้หลังจากที่อยู่น้ํากันมาได้ประมาณเดือนกว่า2เดือนนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าเออมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมาถึงเปลี่ยนแปลงในทั้งที่ดีแล้วก็เข้าใจหลายขึ้นว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บทที่2บทที่3มาบทที่4มาแบบนี้รู้สึกว่าเพื่อนพ่อกับแม่เต็มละก็แต่ได้ลงกับทางครอบครัวครอบครัวก็ว่าลูกเอ้ยกับบ่แม่นว่าพ่อแม่สิปฏิเสธหรืออีหยังจังใดเนาะเพิ่นก็สนับสนุนอยู่ละแต่ว่ามันจะดีบ่ถ้าสมมุติลูกหาคนที่สนับสนุนแล้วก็ไปตั้งกลุ่มน้อยๆอีประมาณนี้แหละเขาเอาทุนตัวนั้นมาเพื่อมาเช่าสถานที่ที่อยู่แบบว่าให้เป็นบ่อนที่เต้าร่วมกันสินะเขาก็ถามสมาชิกที่เขามีอยู่แล้วถามว่าผู้ใดสนใจอยากเป็นครูสอนบ่ผู้นึงก็ว่าข้อยอยากเป็นเพราะว่าแม่ข้อยเป็นครูสอนอยู่ไสกองข้อยอยากเป็นคือแม่ข้อยและอีกผู้นึงก็คือข้อยอยากเป็นเพราะว่าข้อยอยากสอนคนหูหนวกได้มีให้มีการพัฒนาแต่กระเจ้าบ่ฮู้ว่าจะสอนแบบใดแล้วก็เฮากับสิมาแนะนําครูที่เป็นคนหูหนวกที่อยากเป็นครู2คนหั่นเขาสิเฮ็ดแนวใดเพื่อให้กระเจ้าจะสอนน้องๆได้บ่หมายถึงว่าเขาก็หูหนวกอยู่แล้วแล้วเขาเป็นครูแล้วไปสอนคนหูหนวกอีกแม่นแล้ววันนี้เฮาก็เริ่มมาอ๋อกระเจ้าก็มีความฝันคือกันอยากเรียน IT อยากเป็นครูอยากเป็นนักเตะบาสอยากเป็นสร้างทุกอย่างแต่คือขาดโอกาสแล้วก็สอนน้องๆต่อไปเพื่อว่าน้องๆที่เป็นคนพิการหูใหญ่มาอนาคตกับเจ้าจะอ่านได้เขียนได้คอมมูนิเคทได้ลงกับคนอื่นได้เอาตัวเองได้รอดบ่เป็นภาระของสังคมแล้วก็เข้าใจโลกเข้าใจสังคมหลายกว่าครูที่สอนอยู่ตอนนี้ประมาณนี้แล้วก็เป็นแห้งบันดาลใจให้กับเจ้าสอนอีกแล้วเจ้าก็บอกว่าถึงจะบ่มีเงินเดือนบ่เป็นหยังขอให้แต่น้องๆพิการหูนะได้รับความรู้แล้วก็หลังจากครูที่1เนาะเฮากับโพสต์ไปค่ายแบบว่าอัปเดตความรู้ของกระเจ้าการพัฒนาของกระเจ้าอัปเดตไปและมีคนเห็นอ๋อคนหูหนวกเรียนได้ว่ะอ่านได้ว่ะเขียนได้ว่ะประมาณนี้แหละเพราะว่าแม่นเรียนได้อ่านได้แต่ต้องได้มีการฝึกฝนการซ้อมการเรียนตอนนี้ก็คนที่1ก็เป็นคนที่2ที่2เป็นที่3ตอนนี้มีประมาณ12คนเราทํามา12คนบ่มีสอนบ่หรือว่าต้องเป็นมิตรมีโรงเรียนรัฐบ่อยู่ประเทศลาวเฮามีโรงเรียนคนพิการหู2แห่งคืออยู่หลวงพระบางกับนครหลวงอีจันทน์2แห่งเท่านั้นแล้วพวกเฮาเป็นศูนย์เนาะตอนนี้เป็นศูนย์การศึกษาแล้วมนี้พวกเฮาก็จะมีเปลี่ยนเป็นโรงเรียนแต่ก็เป็นหลังที่3ในประเทศลาวแหละมีคนพิการในด้านนี้นะหลายบ่70,000 70,000 คนแม่นตามที่ได้รีเสิร์ชมาแล้วก็ได้คนมาประมาณ 70,000 คนรวมทั้งเด็กน้อยผู้ใหญ่แล้วตั้งแต่ปี2013มานี่นะมีแต่ประมาณ 2,500 คนที่เรียนหนังสืออีกแสดงว่าที่เหลือก็บ่ได้เรียนหนังสือบ่ฮู้อีกเลยแม่นไปสู่วางแผนอนาคตของศูนย์คล้ายๆแบบว่าอยากให้กับเจ้าได้แบบเก่งอ่านได้เขียนได้เข้าสังคมได้บ่เป็นภาระอันนี้คือเป้าหมายของเฮาแหละที่ว่าเฮาอยากคิดลับๆแท้ๆก็คืออย่างน้อยเวลาบ่มีเฮาแล้วนะเจ้าก็ยังอยู่ได้และอีกอย่างคือเป้าหมายของเฮาอยากให้มีล่ามภาษามือหลายขึ้นเฮาก็เฮ็ดเพื่อให้กับเจ้าได้เห็นว่าคนปกติคือเฮานี่นะก็ฮักกับเจ้าให้ความสําคัญกับเจ้าคือกันเพราะว่ากับเจ้าคิดว่ากับเจ้าอยู่ในโลกของที่แบบว่าบ่มีไผแบบใส่ใจบ่มีไผแบบให้ความสําคัญประมาณนี้นะแต่ตอนนี้ก็คือ
เอ้ยโซเองกับปุ๊กระดมตอนนี้ให้พ่อแม่ต้องได้เรียนภาษามือเพราะว่าอย่างจังได๋ลูกก็ต้องกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่เพราะว่าลูกเฮาเนาะเฮาก็ต้องได้สู้ๆจักหน่อยนึงแต่ว่าส่วนหลายพ่อแม่ตามที่เอ้ยโซสังเกตเนาะเออให้ลูกค่อยไปเรียนกินนอนได้บ่ทั้งที่บ้านก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนกินนอนได้บ่ถามว่าโอเคบ่บ่โอเคพ่อแม่ต้องเป็นคนรับผิดชอบอันดับต้นแม่นถามว่าเฮาพี่ซอได้บ่ได้บ่เป็นหยังเฮาให้อยากให้กับเจ้าได้เรียนฮู้แต่แบบว่ามันก็ต้องมีพ่อแม่ก็ต้องได้รับผิดชอบช่วยกันอยากให้เอ้ยโซให้กําลังใจคนที่พิการทางหูโดยที่บ่ต้องเว้าให้เอ้ยโซให้ว่าใช้ภาษามือแบบได้ๆๆที่ถ้าเขาได้เบิ่งเนาะเขาจะเข้าใจมันบ่โดยที่บ่ต้องเว้าคล้ายๆแบบว่าซื้อผู้โซเดอร์ตอนนี้อยากให้กําลังใจคนของเราทุกๆคนที่จะสู้ถึงแม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคแห่งกายาต้องได้สู้เพราะว่าหยังเฮาก็เป็นคนคนนึงที่ต้องให้สังคมยอมรับเฮาเพราะว่าเฮามีด้อยในเฮาอยู่แล้วเฮาต้องบึกบืนขึ้นหลายกว่าเก่าเพื่อให้เฮาจะเทียบเท่ากับคนปกติให้ได้ให้กับเจ้าได้เห็นว่าถึงว่าเฮาจะด้อยแต่เฮาก็เห็นได้คือกันกับคนปกติขอบใจผู้สนับสนุนรายการอยากให้เบิ่งพอดแคสต์บริษัทตังเจริญกรุ๊ปนักธุรกิจหนุ่มไอศักดิ์ไซแสงอรุณจำปาสักแกรนด์โฮเทลหมูปิ้งแซ่บสั่งได้